แต่เราพรุ่งนี้วันนี้ไม่ต้องรอไม่วันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้เจอครูดำเจอครูดำไม่สอนเหรอใช่หมายถึงไม่สอนห้องเราอ่ะเตรียมตัวอ่ะเตรียมกระดาษ A4 ด้วยนะคุณเตรียมกระดาษ A4 ไว้ใครที่มีแล้วก็ตีกรอบไว้ได้เลย1เซนติเมตรข้างละเซนติเมตรโอ้เร็วเกินหนูยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยอ๋อโอ้ยเตรียมทุกทีแล้วน่าจะแนะติดต่อแล้วครูได้2 นาทีเตรียมตัวได้มีเพลงหนูแล้วฟังบ่อยมากเพลงอะไรอ่ะชื่อเพลงอะไรหาแป๊บจ้ะเอาชื่อเพลงไม่ได้แล้วถูกหมดเลยข้อสองหาเพลงกัลยาค่ะหนูก็เคยฟังนะก็เป็นข้อสองก็หาแป๊บเดียวไม่ถูกหมดเลยหนูไม่ได้หาหนูทายมาก็หนูเคยฟังหนูชอบเพลงเรียนออนไลน์มากกว่าโอเคเวลาดี9:45พอดีเอ้าป้าเดียบอกทำความเคารพหน่อยเตรียมนักเรียนทำบอกทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีตอนเช้าเอาวันนี้หลายคนคงจะกลับมาจากเที่ยวในวันตรุษจีนมีใครไปเที่ยวบ้างวันตรุษจีนมีไหมหนูอยู่บ้านไปบ้านหนูไปต้องถามคนจีนดีกว่านี่นานี่นาหนูไปไหว้ศาลเจ้าค่ะที่สงขลาอ๋อไหว้ศาลเจ้าที่สงขลานี่นาทำอะไรบ้างตรุษจีนวันที่31ไหว้เจ้าค่ะแล้วก็วันที่1หนูไปเยี่ยมญาติที่สงขลาพอดีแล้วก็ไปไหว้ศาลเจ้านับเป็นวันสำคัญของเชื้อสายจีนนะครับสำหรับนักเรียนป.3นะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยใครที่มาโรงเรียนก็จะได้มาแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับเย้นะวันอาทิตย์ก็มาตรวจ ATK นะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ปลายเกมนับช่วยดูคุณครูหน่อยนับใครแอบเช็ดนะใครไม่ปิดไมค์เดี๋ยวให้ปลายเกมเป็นคนเตือนนี่วินมาไล่หนูหายหนูไม่รู้ว่าใครเช็ดบ้างวินวินอยู่ไหนวินอ่ะเป็นวินเที่ยววินไปเที่ยวแล้วมีไหมวินมายังอย่าบอกนะวินเข้ามาแล้วค่ะวันนี้ครูให้เตรียมบาดแผลมาหรอโอ้โหเตรียมบัตรแผลที่ไหนวันนี้ให้เตรียมกระดาษ A4 มานะใครที่ยังไม่มีนะก็หนูมีแล้ว A4 มาด้วยนะครับที่ครูฝนส่งมาให้อ่ะมันของครูป้าครูให้ทายชื่อผีไทยโอเคนะทีนี้วันนี้นะเดี๋ยวเรานับจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับนี่นะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะหนูมีหลายแผลเลยแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับในรายวิชาสุขศาสตร์และพละศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3อ้าวไปเข็มหมอยเพื่อนปิดไมค์ด้วยไปเปิดไมค์โยไปเข็มหน้าที่เขารู้อยู่แล้วเขาเปิดไปตลอดครับเลยแหละวิชาศึกษาและพละศึกษานับชั้นป.3นับเรื่องอุบัติเหตุในบ้านแล้วก็โรงเรียนนะครับเดี๋ยววันนี้
นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่บ้านนี่ที่บ้านนะให้คิดไว้นะที่บ้านเคยเห็นอุบัติเหตุอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างที่เคยเจอมานะครับแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับที่โรงเรียนนะครับก็มีแบบไหนบ้างนะครับที่เราเคยเจอนะครับหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยคุณครูให้นักเรียนบอกนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่บ้านนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับพอบอกสาเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องบอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุนะครับในบ้านและก็โรงเรียนด้วยนะครับแล้วอันที่3ก็จะให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่บ้านก็ได้นะครับหรือที่โรงเรียนก็ได้คุณครูให้เลือกเอานะไม่บังคับอันนี้นะครับให้วาดภาพแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ส่งให้คุณครูนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับวัตถุประสงค์วันนี้ก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยได้นะครับเห็นความสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุในบ้านนะครับเช่นเคยนะก่อนเรียนวิชาศึกษาและพละศึกษาเดี๋ยวเราจะขยับนะด้วยการออกกําลังกายก่อนนะเดี๋ยวให้เต้นประกอบเพลงวันนี้เนี่ยเต้นเพลงเดิมแต่ท่าคุณละท่ากันนะฉะนั้นเนี่ยคุณคนที่ยังไม่เต้นนะก็ช่วยขยับแข้งขยับขาด้วยนะคุณครูมีคะแนนพิเศษให้นะในการเข้าร่วมนะใครเปิดกล้องนั่นครูเห็นเต้นนะให้10คะแนนเต็มเลยวันนี้นะใครไม่เปิดกล้องนะครูก็ตัด2คะแนนลบ2คะแนนนะครับอะไรครูแต่ว่ามีคนอยู่ในห้องกับหนูด้วยหนูจะเปิดแล้วหนูจะเปิดกล้องยังไงมีคนอยู่ในห้องกับหนูด้วยโอเคถ้าเกิดไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าวหาที่ว่างหาที่ว่างหาที่ว่างหาที่ก่อนยืนเต้นใช่ไหมครูไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหมนับเพลงรักออกกำลังกายเหมือนเดิมนับเพลงรักโอเคเช่นเคยนะครับเราจะเต้นออกอุ่นร่างกายเพื่อให้ยืดเส้นยืดสายก่อนทุกชั่วโมงน้ำตัวบอกแล้วนะเพื่อให้เราเนี่ยได้นะยืดเส้นยืดสายก่อนเรียนเอาใครยังไม่เปิดกล้องอีกบ้างไหมเคมกีขึ้นฟ้าหนูขอไปดูหน้าบ้านพาดาวใครไม่เปิดกล้องหนูบอกว่าหนูไม่สะดวกเปิดกล้องค่ะถ้าใครไม่สะดวกไม่เป็นไรโอเคแป๊บนึงพี่น้องครับมาออกกำลังกายกับกรมพละศึกษากันเถอะครับพี่น้องต่อไปเตรียมของเลยไหมหายไหมต้องยิ้มแย้มเปลี่ยนใส่ไหมรับออกกำลังกายจุดมุ่งหมายสร้างสุขมวลชนนำชีวิตทุกคนมีสุขภาพดีด้วยสิ่งนี้กินอาหารครบถ้วนได้นอนพักผ่อนและออกกำลังคนจะมีพลังมีความดีความตั้งใจอยากมีแต่เต้นก็หุ่นดีขึ้นแล้วหุ่นดีขึ้นแล้วไหมออกกำลังกายทุกวันรับออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ทางยืดเส้นยืดสายบางเลือดลมต่างๆหมุนเวียนได้ดีคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตเบิกบานแจ่มใสมีชีวิตห่างไกลจากโรคจากภัยทุกข์ทำไมมีกำลังกายของคนเราเอาใครใครใครจะเป็นยังไงทำไมทำความเร็วสดใสขยับขึ้นขยับขาหน่อยขยับขึ้นขยับขาต้นไม้ต้นไม้ได้นอนพักผ่อนและออกกำลังคนจะมีพลังมีฝันมีหวังดังใจอยากมียิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยห้องนี้เป็นห้องเดียวที่รูปร่างดีหมดเลยออกกำลังกายเป็นประจำเลยไม่มีคนอ้วนเลยห้องนี้เก่งมากรับออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงที่ทางยื
ืดเส้นยืดสายบางเลือดลมต่างๆหมุนเวียนได้ดีคนร่างกายแข็งแรงสุขภาพผิดเบิกบานแจ่มใสมีชีวิตห่างไกลจากโรคภัยทุกข์ทำไมไม่มีอันร่างกายของคนเราจะอับเฉามันอยู่ไปทำไมทำชีวิตให้สดใสสู่ชีวิตใหม่ด้วยการออกกำลังกายเช้าตื่นแต่เช้าตื่นไม่ทันเวลาเก่งมากนะไอ้ในห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเดียวเลยไม่มีคนอ้วนเลยรูปร่างดีหมดเลยนะฉันเนี่ยเราก็จะออกกำลังกายก่อนเรียนเป็นประจำนะเป็นการยืดเส้นยืดสายก่อนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับเดี๋ยวคุณครูมีคลิปเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้นักเรียนระหว่างที่นั่งเนี่ยแผลหนูตรงนี้เลยระหว่างนั่งหอบนั่งหายเหนื่อยอยู่นะหายเหนื่อยนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีเพลงใหม่นะมาให้เราเต้นอีกเช่นเคยนะฉันเนี่ยเราก็ออกกำลังกายอาทิตย์หน้าเจอกันที่โรงเรียนใช่มั้ยคะโอ้โหมาเรียนด้วยเหรอได้ๆๆใครมาเรียนก็เจอที่โรงเรียนก็อยู่ออนไลน์ก็อยู่ที่ออนไลน์อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะดูนะคลิปวิดีโอนะตลกๆนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคุณครูไม่เอาแบบน่ากลัวให้นักเรียนดูนะนะเดี๋ยวนักเรียนจะนอนไม่หลับนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูก็มีคลิปอุบัติเหตุแล้วนักเรียนดูด้วยนะอุบัติเหตุเนี่ยนะมีสาเหตุมาจากอะไรนะมันเกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างนะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงได้บ้างนะครับขาเละอุบัติเหตุหน้ากลัวก็ได้นะหนูนอนดึกหนูว่านอนหลับได้โดนไปแล้ว1เปิดประตู2นี่เห็นไหมที่ร้านอาหารใช่ไหมเคยดูครับเคยดูปึ๊บผ่านเข้าไปสะดุดนะที่บันไดเป็นวันที่โชคร้ายจะเริ่มถลายไปแล้วนี่เห็นไหมรถสวยๆงามๆจัดไปนี่เยอะแยะนะนี่นะที่ฟิตเนสนะฟิตเนสอันนี้ข้างนอกข้างนอกปิดประตูปิดเล็กครัวเข้าไปอันนี้นั่งผอมเกินไปนี่นี่อ้วนเกินไปอ้วนนะลื่นตัวนี้ลื่นอันวันเด็กเกิดขึ้นได้นะทุกที่ทุกเวลาถ้าเราไม่ระวังนะครับนี่ไหมวางของมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วเอาพุดมันจะไหวไหมนะอ้าวช่างอันนี้เป็นช่างจะตกใส่จะตกใส่อันไหนเอาเห็นไหมรถพังเลยดูนะไอ้นี่ดูด้วยนะเกิดที่ไหนได้บ้างสาเหตุมันจากอะไรให้เดี๋ยวให้ยกตัวอย่างให้บอกเรื่องที่ดูเอาแบบที่เราคิดได้ไหมอ่ะครูเอาในคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวให้บอกที่คิดเดี๋ยวอะไรก็ดีนี่ครับเพราะเราเคยดูใน YouTube มันหนึ่งอ่ะเขาพยายามดีหัวลังกาหรือหัวเขาไปอะไรอ่ะเป็นอะไรน่ะหัวเขาเขาตีหัวลังกาแล้วหัวเขาไปโดนหัวแบนเลยอันนี้สุนัขใครเลี้ยงหมาระวังนะนี่มันคิดมากดีนักอนุเพื่อนมาแล้วเพื่อนนะเดี๋ยวจะวิ่งไปหาเพื่อนนะ
เดี๋ยวจะวิ่งไปหาเพื่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้วพื้น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 มันไม่ทนบันไดอีกแล้วนี่เห็นไหมบันไดที่สำคัญจริงๆเลยนะเจอไว้บ่อยจ้าสุกหมากินไปเลี้ยงระวังให้ดีนะไม่เลี้ยงอะไรเลยทำไมเอมี่ทำไมสถานการณ์ผูกอ้าวจะลงไหมจะลงไหมนี่นี่ลงไม่ได้ไปลงไปเลยเอาเราดูอาจจะสนุกนะเด็กคนที่โดนเนี่ยนะมันก็ไม่สนุกนะครับรถหล่นลงไปหนึ่งคันเนี่ยเสียเลยแล้วก็โดนรอดูนะแล้วก็ตัวนั้นที่ลบถือคืออะไรอ้าวรถบังคับไหมอันนี้เดินขึ้นมานะไปโดนไฟไปล้มไปแล้วเดี๋ยวไฟไหม้ใช่ไหมอ่ะไหม้แล้วระเบิดยังมากัดน้องเออน้องจะรับจะไหนด้วยนะจะรับจะไหนด้วยนะนี่นะเออดีแล้วเดี๋ยวตื่นไปก็เคยโดนนะครูหนูก็เคยโดนเออจบซะแล้วโอ้ค่ะหนูไม่ทันการเน้นค่ะเคยโดนมาสักตัวเลยนับเมื่อกี้นะค่ะไปแล้วว่าไงมี่หนูเคยโดนอยู่ค่ะคือปั่นจักรยานอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ล้มที่คานเป็นแผลลึกเลยเดี๋ยวคุณครูให้เรานะคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเองหนูและหนูคิดออกแล้วอุบัติเหตุของหนูเพิ่งเกิดตอนที่เต้นเมื่อกี้คิดก่อนนะไม่คิดก่อนอุบัติเหตุแล้วมันไม่นานเหี่ยวคอดังแก๊กเลยอ้าวนะอุบัติเหตุนะเอาที่บ้านกันแล้วกันนะเมื่อกี้เนี่ยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เยอะแยะมากมายนะในท้องถนนบนถนนนะในน้ําในร้านอาหารนะที่สถานที่ต่างๆเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นได้เกือบจะทุกวันนะทุกเวลาฉะนั้นเนี่ยของเราก็มามองนิดหน่อยนะครับเอาที่บ้านของเราไปแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็อยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนคิดนะครับอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นในบ้านไม่ต้องคิดบ่อยๆนะมีอะไรบ้างนะครับคิดออกแล้วเดี๋ยวก็ให้นักเรียนบอกสาเหตุด้วยนะครับนะอุบัติเหตุที่เราเกิดขึ้นกับเราในบ้านเมื่อกี้ที่เราบอกมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะครับแล้วก็เราก็จะต้องบอกวิธีการป้องกันด้วยนะครับของหนูเอา2อุบัติเหตุได้ไหมอ่ะโอ้โหเยอะเกินไปไหมอ่ะได้นะครับได้แต่ว่าบอกหนึ่งอย่างก่อนนะแล้วก็คิดออกแล้วบ่อยมากครั้งที่สองนะครับอ้าวนะเอานินาก่อนเอาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่บ้านมีอะไรบ้างนี่นะเอาที่เกิดขึ้นตัวเองก็แล้วกันที่เกิดขึ้นเองก็คือหนูตรงห้องน้ำมันจะลื่นๆแป๊บนึงเอาโอเคที่ห้องน้ำใช่ไหมเอาเหตุเกิดขึ้นที่ห้องน้ำเอาสาเหตุมาจากมันลื่นพื้นมันลื่นพื้นมันลื่นนะครับเราสบู่หรือเปล่านี่นะสบู่หรือเปล่าอุบัติเหตุที่บ้านของเราก็คือลื่นในห้องน้ำใช่ไหมนักเรียนมีวิธีป้องกันยังไงไม่วิ่งเดินช้าช้าอ้าวนะไม่วิ่งเดินช้าช้าโอเคหรือว่าทำความสะอาดก็ได้นะครับเอาไปเข็มที่บ้านนี่เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างที่บ้านคิดออกเลยค่ะแผลหนักสุดใช่ไหมครูเอาหนักสุดเลยเรื่องเอาหนักสุดเลยคือหนูไปถีบจักรยานที่บ้านจักรยานแล้วก็ตอนนั้นหนูอยู่อนุบาล2ถีบ2ล้อแล้วหนูไปจับมือกับเพื่อนคนหนึ่งที่เขาถีบจักรยานด้วยแล้วหนูล้มคว่ำแล้วตอนที่หนูไปโรงเรียนเพื่อนก็ว่าหนูว่าหนูเป็นผีเกิดตามหมดเลยอุบัติเหตุที่บ้านเมื่อกี้ล้มจักรยานใช่ไหมใช่มีสาเหตุมาจากอะไรล้มจักรยานจากที่เราไปสาเหตุมาจากจับมือเพื่อนไปจับมือเพื่อนปั่นไปแล้วจับมือเพื่อนดูคิดออกแล้วลงมีวิธีป้องกันยังไงคิดออกแล้วครับเกิดอุบัติเหตุนี้แป๊บนึงก็ต้องถ้าจะปั่นจับมือเพื่อนน่ะก็ต้องขับดี
ก็อย่าขับรถพ่วงหรือว่าง่ายๆก็คือไม่ต้องจับรถพ่วงง่ายๆจิไม่หลับใช่ไหมไม่หลับอย่างกระทำเองบางคนใช่ทายเป็นความเสี่ยงระหว่างนี้หนูก็ยังจับมือเพื่อนอยู่นะอ้าวใครได้อีกน้องฟาเดียได้เอาฟาเดียฟาเดียเอาที่บ้านอะไรที่เกิดสะดุดเก้าอี้สะดุดเก้าอี้นะสาเหตุของการสะดุดเก้าอี้คือวางเก้าอี้ไม่เป็นระเบียบนับวางเก้าอี้ไม่เป็นระเบียบเรามีวิธีการป้องกันก็คือต้องวางเก้าอี้ให้เป็นระเบียบวางเก้าอี้เป็นระเบียบโอเคดีมากดีมากโอ้แสดงว่าเข้าใจเอ้าณภัสยาจากณภัสยาขอได้ไหมหลังจากได้โอเคหลังจากบ้าดาหนูขอนะคะล้มก็สอบถลอกเลยตรงเนี้ยอ้าวล้มทำอะไรไงล้มก็สอบตลอดนี่สาเหตุวิ่งแล้วก็ไปลื่นตรงดินค่ะอ้าวนับสาเหตุจากการวิ่งแล้วก็ไปล้มที่ตรงดินอ้าวมีวิธีการป้องกันยังไงเราควรเดินไม่ควรวิ่งอ้าวควรเดินไม่ควรวิ่งหรือวิ่งเบาๆระมัดระวังได้ไหมวิ่งเบาๆนะครับอ้าวโอเคเก่งมากอ้าวบ้าด้าวบ้าด้าวของหนูอุบัติเหตุของหนูที่เกิดบ่อยที่สุดและหนูแบบห้ามตัวเองที่จะไม่ให้เกิดให้ได้เลยก็คือโดนโทรศัพท์หรือ iPad ตกใส่หน้าค่ะโอ้ทำยังไงสาเหตุจากอะไรก็คือหนูว่านอนนอนอยู่แล้วก็ดู iPad ไปด้วยบางทีก็เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมือแบบเข็ดมือแล้วมันก็ลงตกใส่หน้าเอาหลับใช่ไหมหลับเอาวิธีป้องกันทำยังไงดีวิธีป้องกันก็คือควรนั่งเล่นค่ะไม่ควรนอนโอเคดีมากเอาต่อไปไปเอมมี่ไหมเอมมี่พอหนูนะคะคือเกิดตอนเป็นเด็กนะคะคือปั่นจักรยานอยู่ดีๆก็ล้มค่ะแล้วก็หัวแบบที่ขานะคะเป็นแผลลึกค่ะแล้วก็หัวเข่าถลอกเลือดออดเลยค่ะเลือดออดไหลไม่หยุดเลยข้างแตกเปล่ามีข้างแตกแตกเนี่ยยังไม่หายเลยเนี่ยรายละเอียดของการก็คือปั่นจักรยานเช่นกันมีวิธีป้องกันยังไงเนี่ยเกิดห้ามปั่นจักรยานเร็วเกินไปค่ะอย่าปั่นจักรยานเร็วเกินไปให้เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผู้ชายบ้างเดตเติ้ลไปไหนอยู่ก่อนนายเดตเติ้ลไปไหนอ้าวเดี๋ยวรอไปเติ้ลก่อนเอาเคสก่อนเคสมีไหมวันที่มีอีกเรื่องมีอีกเรื่องไตเติ้ลรอเคสแป๊บนะเอาเคสว่าไงเดี๋ยวไตเติ้ลคิดเป็นก่อนมีอะไรบ้างเคสไม่มีเลยมีค่ะอ๋อทำอะไรก็คือหนูวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็อยู่ดีขาหนูพลิกขาพลิกวิ่งเล่นแล้วทำให้ขาพลิกอ้าวแล้วตอนนั้นหนูเดินไม่ได้เลยเพราะว่าหัวเข่าหนูมันกระแทกกับพื้นมันเดินไม่ได้กระแทกกับพื้นเดินไม่ได้มีวิธีการป้องกันยังไงควรระมัดระวังไม่ควรวิ่งโอเคนะครับระมัดระวังไม่ควรวิ่งไตเติ้ลได้ยังไตเติ้ลหนูมีอันนึงด้วยที่หนักกว่าว่าไปเมื่อกี้อีกไตเติ้ลฟังไตเติ้ลก่อนที่บ้านเป็นไงบ้างไตเติ้ลโทรศัพท์หล่นใส่หน้าค่ะเอาโทรศัพท์หล่นใส่หน้าทำไงถึงโทรศัพท์หล่นใส่หน้ามันจากที่ต้นน้องก๊อฟขอครับตอนเล่นเอ้นเอาเล่นเอามีวิธีการป้องกันยังไงนั่งเล่นครับนั่งเล่นให้ดีนะเอาใครเมื่อกี้ใครขอก๊อฟไหมครับโอเคก๊อฟว่าไงล้มสเก็ตบอร์ดอันนี้ล้มสเก็ตบอร์ดคราวนี้นะอุบัติเหตุในบ้านของเราล้มสเก็ตบอร์ดสาเหตุมาจากการเล่นนะครับแล้วมีวิธีเล่นในบ้านครับเล่นในบ้านเลยอันนั้นไม่เซิร์ฟสเก็ตค่ะก็อันนั้นก็มันนั้นไม่เซิร์ฟสเก็ตไม่ใช่สเก็ตบอร์ดอาจจะที่บ้านอาจจะมีพื้นที่น้อยนะครับวิธีการป้องกันใส่อุปกรณ์ป้องกันครับใส่อุปกรณ์ป้องกันโอเคมีใครอีกน้องเดียร์ตอบคนโอเคตอบเลยตอนนั้นผมหัวแตกครับหัวแตกเพราะว่ากระโดดเล่นบนโซฟาและโซฟามีสปริงผมก็เลยกระโดดอยู่ดีหัวก็เลยพลัด
ไปหล่นเอาขอบครับเอานับไปโดนโซฟาโดนขอบนั้นเนี่ยก็ทำให้เรานับเกิดอุบัติเหตุมีใครอีกไหมอีกหมดหน้าเดี๋ยวค่อยเล่าก่อนหนูมีอีกหนึ่งโอเคเอาที่นาที่นาคนเดียวนะเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะเอาที่นาวันนี้นาที่นาชื่ออะไรนะพัสยาเนี่ยครูเรียกผิดทุกทีเลยนีนาอ๋อนีนายาวนะนีนาโอเคบานเอาเลยก็คือของหนูก็คือล้มจักรยานหน้าล้มจักรยานหน้าตลอดเลยหน้าตลอดเป็นแผลเป็นเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้หายแล้วเอาที่หน้าเลยเหรอโอ้ผู้หญิงไม่ได้หน้าเลยตอนนั้นมันเป็นดินพอดีแล้วก็มันขูดดินอ๋อโอเคเอาไปเกมเอาไปเกมยกมือห้องหนูเกิดได้ไม่นานเองก็คือหนูไปพัทลุงแล้วหนูเล่นน้ำแล้วพอหนูขึ้นจากก้อนหินขึ้นนะคะคุณแล้วหนูไปเหยียบก้อนหินซึ่งก้อนหินมันลื่นแล้วหนูลื่นนะคะแล้วก็เป็นแผลที่หน้าข้างจมูกตรงนี้นิดนึงแล้วก็เป็นแผลที่ขาแต่ว่าที่หน้าหายแล้วเหลือจากเหลือแต่ที่ขาทีนี้ทำไงไม่ให้ลื่นอ่ะก็ต้องขึ้นทางบันไดค่ะอ๋อแล้วอ๋อไม่ขึ้นทางบันไดแต่ว่าก่อนขึ้นทางบันไดมันมีก้อนหินค่ะครูมีก้อนหินโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านนิดนึงนะครับนะครับครูฝันปังตัดไฟภายในบ้านครูฝาหนูหลุดค่ะพารถมาแล้วแบตเตอรี่หมดเสียบชาร์จได้ไหมเอามาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วที่บ้านกลับบ้านมาอย่างสบายใจหลังจากทำงานเสร็จนี่คุณพ่อคุณแม่กำลังทำกับข้าวให้อยู่อันนี้เหตุเกิดขึ้นที่ห้องไหนห้องครัวมีบาดครัวค่ะครูโดนมีบาด2ครั้งแล้วมีบาดนิ้วแล้วก็รอยสะพานแล้วก็ไฟไหม้บ้านอ้าวมีนาฬิกาไหมที่บ้านนาฬิกาเดินเร็วแบบนี้ไหมทีละชั่วโมงเลยไหมไม่โอ้ยถ้าเร็วกว่านี้คือพรุ่งนี้แล้วแหละมาแล้ว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 มาดูบ้านไกลระวังลื่นนะจ๊ะโอ้ยเรียบร้อยเห็นไหมทำไมมันหนักอ่ะอุ้ยยังเดินได้ต่อในห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเปียกหมดแล้วห้องน้ำเปียกหมดออกจากห้องน้ำเปียกๆมาห้องนั่งเล่นต่อเห็นไหมมาห้องนั่งเล่นอยากดูทีวีอาจารย์เรียบร้อยเห็นไหมเปียกๆอยู่นะไปเสียบปั๊บไปจะดูอันนี้ห้องนอนมีกีตาร์ด้วยเอาแล้วแจกันนี่เป็นแค่การ์ตูนนะคุณน้าของทีมหัวใจแห่งอันนี้กระตุ้นอันนี้เด็กกำลังเล่นอยู่อ้าวร้องน่ารักมาก oh no เอาดูคำเตือนนี่มีสติระมัดระวังขณะใช้ของมีคมนะใช้ของมีคมอย่างระมัดระวังในครอบครัวไม่ประมาทเผลอเรอในการใช้เตาแก๊สใช้เตาแก๊สก็ต้องศึกษาการใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์ใช้ภาชนะที่มีขนาดพอเหมาะกับหัวเตาที่บันไดไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางทางเดินขึ้นลงเดินมองทางไม่ประมาทห้องน้ำควรขัดทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อไม่ทำให้พื้นลื่นในขณะที่มือเปียกไม่ควรสัมผัสปลั๊กไฟอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตไม่ควรจัดวางสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายไว้ในที่สูงเช่นแจกันจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วางเกะกะโดยเฉพาะสิ่งที่มีอันตรายต้องจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเช่นยาควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กควรระมัดระวังในการหยิบจับสิ่งของที่มีความร้อนเอาเป็นไงในบ้านเห็นไหมมีห้องต่างๆเยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยนะมีหลายห้องนะมีทั้งห้องนอนห้องน้ำห้อง
รับแขกมีห้องหนังสือห้องพระห้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยห้องหนูไม่ได้มีห้องน้ำมีห้องกินข้าวห้องครัวแล้วก็ห้องนอนขอห้องนอนนะคะห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งเล่นโอเคเอาในห้องนอนห้องนอนเอาเอมี่จะตอบห้องนอนเอามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นห้องนอนนะคะนอนอยู่ดีๆใช่ไหมคะนอนหลับอยู่ใช่ไหมคะกินตกไปอยู่บนพื้นค่ะเตียงสูงแล้วค่ะหัวกระแทกพื้นค่ะน้องปิ้งตกลงไปบนพื้นในนี้ห้องนอนหนูมีในเตียงนอนค่ะค่ะครูที่ห้องนอนมีห้องอะไรที่แปลกๆห้องหนูที่เป็นห้องนอนก็คือเหมือนเอมี่เลยหรือว่าของหนูหัวโนเอาหัวโนอ้าวมีไปชนกับเราแขวนผ้าอ้าวหนูมีในห้องน้ำขอเราในห้องน้ำใหญ่เท่าเนี้ยอ้าวมีเหรียญใหญ่อ้าวเดี๋ยวให้คนที่ไปพูดทีบ้างอ้าวพลอยมีบ้างไหมที่ไหนบ้างเราที่เห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บ้านมีไหมพลอยยังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะวิของหนูคล้ายๆดาวอ่ะของหนูคล้ายๆปลาดาวอ้าวคล้ายๆที่ไหนอ่ะหนูเล่นนอนเล่นโทรศัพท์มันตกใส่ตกใส่หน้าใช่ไหมตกใส่ปากไปไปโอเคได้ได้ใครๆบ้างเอาไว้ที่ไหนบ้างไว้เอ้ยตุ๊กตาตัวใหญ่จังวันนี้อ่าครูแต่ว่าการเล่นของเล่นหมาแล้วนอนแป๊บนึงไอ้ไว้ก่อนอะไรนะไว้ไปแย่งของเล่นหมาแล้วหมากัดไปแย่งของเล่นหมาโอ้เห็นไหมก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุจะได้นะมันหวงนับหมาหวงก้างนะครับอ่าต้นไฟเล่าให้เพื่อนฟังบ้างเห็นหน้าเลยตึ๊ดตึ๊ดน้ำหนึ่งน้ำสองอ่านับสามหายอ่าต่อไปไปในโรงเรียนบ้างนะในโรงเรียนที่บ้านก่อนนะที่มักเกิดขึ้นบ่อยนะก็จะมีสะดุดสิ่งของนะครับนะระวังไม่เป็นระเบียบก็สะดุดสิ่งของของมีคมน้ำบาดน้ำร้อนลวกนะครับพื้นลื่นนะวิ่งชนขอบโต๊ะอันนี้ยังไม่มีนะครูคะแต่หนูมีอุบัติเหตุที่ตามกับเพื่อนก็คือหนูอ่ะเดินอยู่ในห้องนอนใช่ไหมแล้วหนูสะดุดขอบเตียงมันเป็นเตียงต่ำใช่ไหมดีนะที่มันนอนอยู่บนเบาะถ้ามันอยู่บนพื้นก็ถ้ามันอยู่บนพื้นก็จะหมุนปุ๊บเลยนะโอเคนะครับก็สรุปเอาต่อไปนับเลยจากที่บ้านมานะครับเราก็จะมาที่โรงเรียนบ้างครับหนูเคยนะที่โรงเรียนที่โรงเรียนเอาเคยอีกแล้วนี่นะใช่ไหมนี่นะโอเคโรงเรียนเกิดอะไรบ้างหนูก็เคยวิ่งละค่ะแล้วก็ที่โรงเรียนที่โรงเรียนมันก็จะมีไอ้ช่วงที่หินมันสูงๆประมาณกลางๆนะคะแล้วก็วิ่งแล้วก็สะดุดแล้วก็เขาทำวิ่งสะดุดหินมีการป้องกันยังไงบ้างต่อไปจะไม่สะดุดแล้วทำไงต้องเดินดูทางด้วยค่ะเพราะว่าตอนนั้นสายตามองไปที่ทางอีกอ๋อนะโอเคไม่ได้มองตรงข้างล่างมันก็เลยล้มค่ะเอมมี่ขอตอบค่ะที่โรงเรียนเอาเอมมี่หลังจากเอมมี่น้องเคสขอค่ะได้เอาเอมมี่อะไรค่ะเอาฟังเอมมี่ก่อนไหนอ่ะหนึ่งให้เพื่อนพูดก่อนนะคะเดี๋ยวหนูได้โอเคเคสก็คือตอนนั้นเพื่อนกลับหมดแล้วก็มีหนูสามคนมีนีนาแล้วก็หนูแล้วก็ปลาดาวหนูไปเล่นสนามเด็กเล่นกันเขาจะแข่งเล่นแข่งวิ่งกันใครวิ่งมาได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะค่ะใช้นาฬิกาไอโม่ในการนับจับเวลาโอ้จับเวลาด้วยการวิ่งวิ่งแล้วพอหนูวิ่งเร็วเกินมันมีเหล็กเวลาคล้ายๆเป็นบันไดอะค่ะที่โรงเรียนเหล็กบันไดที่สนามเด็กเล่นไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคบันไดเหล็กแล้วก็แผลที่กำลังจะหายอะค่ะไปโดนพอดีมันถลอกมาเลยเลือดออกเลือดออกร้องไหมอู้ไม่เคยนี่นาขอค่ะแป๊บโอเคดีมากอ้าวนี่นาไม่มีขอกี่ตอนนี้เป็นตอนที่หนูล้มเกิดอุบัติเหตุนะก็คือเป็นตอนพักเที่ยงหนูเล่นใกล้ตรงที่เป็นรูปปั้นสัตว์อะค่ะใกล้ๆเลยรูปปั้นสัตว์โอเคทีนี้ใกล้ตรงพื้นแล้วหนูอยู่กับเคสกับปลาดาวแล้ววิ่งกันอยู่แล้วหนูวิ่งแข่งกับปลาดาวแล้วหนูไปสะดุดก้อนหินหรือพื้นอะไรสักอย่างนึงหนูก็เลยล้มปากแตกเลยล้มปากแตกนี่มีวิธีป้องกันคุณน้องปลาดาวขอค่ะนั่นจะน้องปลาดาวนะเอมี่
อ้าวโอเคตรงนี้นะเมื่อกี้หนูเป็นพยานให้เพราะหนูจำได้เออมีพยานด้วยโทษค่ะขอค่ะของหนูก็คือเหมือนของนี้นาเลยไปกับเคสแล้วก็ไปกับนี้นาแล้วก็ล้มตรงจุดเดียวกับนี้นาเลยแต่ว่าคนละวันกันเอออ่าเหมือนกันเล่นเล่นด้วยกันใช่ไหมใช่แล้วก็ไม่ไปตรงนั้นอีกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคนที่ยังไม่ได้ยินเสียงบ้างคนที่ยังไม่ได้ยินเสียงทีเอาต้นฝ้ายแล้วกันต้นฝ้ายเรียกสองครั้งนะมีไหมต้นฝ้ายอุบัติเหตุที่โรงเรียนมีไหมใบเข็มมีค่ะหนูเห็นต้นฝ้ายเปิดไม้เต็มผู้ค่ะหนูเห็นต้นฝ้ายเปิดไม้เต็มไม่รู้ทำไมต้นฝ้ายไม่พูดหรือว่าต้นฝ้ายโอเคไม่เสียโอเคเอาอันไม่มีเอาไม่มีค่ะต้นไฟไม่มีโอเคอันมีไหมที่โรงเรียนคือพบกับการบาดเจ็บบ้างไหมน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามปูดเอาน้ำตาลติ๊กต็อกน้ำตาลมีบ้างไหมที่โรงเรียนจัดน้ำตาลมาเอมี่ขอได้ค่ะอ้าวไม่มีเสียงหนึ่งสองตาเอมี่คอหนูนะคะคือเป็นแผลหัวเข่าอยู่แล้วแล้วมีเพื่อนคนนึงนะคะเขาชอบแกล้งหนูอยู่แล้วนะคะเรื่องเรียนเก่ามันจะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่ชอบแกล้งหนูอยู่แล้วมาผัดหนูค่ะหัวเข่าตลอดค่ะแล้วก็วันนั้นก็คือไปห้องพยาบาลนะคะแล้วก็ไปห้องพยาบาลกลับมาปุ๊บไม่สบายต่อค่ะไม่สบายต่ออีกเออนะครับอ้าวเดี๋ยวจะมาดูคุณครูคนสวยนี่สวยไหมสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หนูชื่อครูอันแอนนะคะวันนี้ครูจะมาให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุในโรงเรียนถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยและใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงอยู่ในโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือเล่นกีฬาและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอุบัติเหตุจึงเกิดขึ้นได้ทุกเวลาในขณะออกกำลังกายวิ่งเล่นขึ้นลงบันไดการทดลองในชั่วโมงวิทยาศาสตร์การใช้อุปกรณ์ของมีโครมประกอบในการเรียนวิชาต่างๆเราทุกคนจึงต้องเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเอ๊ะแล้วนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าอุบัติเหตุนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรไหมใครรู้บ้างอุบัติเหตุหมายถึงอะไรอุบัติเหตุหมายถึงการที่ทำให้เราบาดเจ็บค่ะอ้าวมากใครว่าอื่นไม่มีไหมอ้าวมาฟังกันนะน้องปลาเราขอใหม่ถ้ายังไม่รู้นะน้องปลาเราโอเคเออหนูจะบอกว่าอุบัติเหตุในความคิดของหนูก็คือสิ่งที่เกิดที่เราไม่คาดฝันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดฝันโอเคยอดเยี่ยมเลยสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดฝันนะไม่คิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดอ่ะนี่ไทยอีกหลายรอบแล้วไม่อ๋อไหนโอเคโทษทีนี่นะใช่ไหมนี่นะโอเคเอาว่าเป็นไงหนูคิดว่าอุบัติเหตุก็คือเหมือนเราอะค่ะเหมือนเราอันเนี้ยค่ะเหมือนที่เราวิ่งอยู่ดีๆแล้วบาดเจ็บอ่ะค่ะแล้วก็คือมันสมมติว่ามันเป็นเหตุที่เป็นเหตุทําให้ตัวเราเจ็บทําไมเอ้าทําให้ร่างกายได้รับการบาดเจ็บถูกต้องโอเคดีมากดูฟังคุณครูนะเดี๋ยวครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังค่ะอุบัติเหตุหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจในเวลาและสถานที่แห่งหนึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าแต่มีสาเหตุและส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือร่างกายได้รับบาดเจ็บตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยไปจนถึงขั้นเสียชีวิตคุณครูคะอุบัติเหตุน่ากลัวมากๆเลยค่ะเราจะทำยังไงดีคะถึงจะไม่เกิดอุบัติเหตุในโรงเรียนเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยจ้ะซึ่งการลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีแนวทางการปฏิบัติทั้งหมด6ข้อใหญ่ๆด้วยกันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย 1. ใช้ของมีคมได้แก่
กรรไกรมีดเหลาดินสอวงเวียนด้วยความระมัดระวังและไม่หยอกล้อเล่นการขนาดใช้หรือถืออุปกรณ์ดังกล่าว 2. ไม่ปีนป่ายที่สูงหรือเล่นบริเวณระเบียงกันศาสตร์อาคารเพราะอาจจะทำให้พลัดตกลงมาทำให้บาดเจ็บพิการหรือเสียชีวิตได้ 3. ไม่เล่นซาสายคว้างปาสิ่งของหรือเตะอัดลูกบอลใส่กันเพราะอาจจะทำให้ได้รับอันตรายถึงตาบอดหูพิการเลือดกำเดาไหลได้4. ขึ้นลงบันไดชิดทางด้านขวามือของตนเองเสมอเพื่อป้องกันการเดินชนกันระหว่างผู้ขึ้นและผู้ลงไม่หยอกล้อการขณะขึ้นลงบันไดและเดินขึ้นลงบันไดทีละขั้นไม่ก้าวทีละหลายๆขั้นใช่ไหมหลายคนใช่ไหมชัดเจนเลยจบเป็น 5. เชื่อฟังครูผู้ฝึกสอนและเคารพกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้6. ฝึกฝนการเล่นและใช้อุปกรณ์การเล่นหรือเรียนด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ความอ้าวเป็นไงได้เรียนรู้ใช่ไหมครับนี่นะครับทีนี้เรามาดูนะเหตุการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมีคุณครูใจดีแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะเคยเจอบ่อยๆโดยเฉพาะผู้หญิงคุณน้องเล็กกับน้องถูกใจผู้ชายเล่นบอลอยู่ตัวเข้าไปไหมโอ้ยเจ็บจังเลยอันนี้เป็นสถานการณ์จำลองนะสถานการณ์จำลองเคยโดนไหมกูไม่เคยโดนเลยแบบนี้ดูคุณครูนะโดนทุกคนเตะใส่หัวแล้วคะโอ้โหหัวแดงเลยค่ะนี่คุณครูปาของไม่แล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์จำลองน้ำการผสมพยาบาลอาจจะไม่ถูกวิธีนะเช่นถ้าเกิดวานูอาจจะใช้น้ำแข็งครบก่อนแต่นี่เป็นการแสดงนะคุณครูก็จะทำให้เห็นชัดๆนะครับว่าเตอร์ยาโอ้ค่ะไหนคะไหนคะนะแล้วคนที่เตะบอลโดนเพื่อนอย่าหัวเราะนะต้องไปขอโทษเพื่อนด้วยนะเพื่อนเจ็บนะครับเป็นยังไงบ้างคะหายเลยนะคุณครูมีบัตเตอร์จ้าต้องเรียกมาต้องเขาเคยเตะบอลโดนหัวเพื่อนไหมนักเรียนเล่นฟุตบอลเนี่ยเล่นต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับด้วยว่ามีใครกำลังดูหันนี่ต้องดูด้วยได้ครับเคยนั่งไหมแบบนี้เคยนั่งไหมว่าบ่อยเคยค่ะเคยค่ะเห็นดาวแล้วเห็นดาวแล้วเห็นดาวแล้วเคยล้มเจ็บหัวเลยค่ะคุณครูแล้วเคยเห็นด้วยตอนนั้นหนูนั่งแบบนี้แล้วหนูเก้าอี้ทับขาหนูขาเลือดออกเคล็ดเลยพาไปห้องพยาบาลคุณครูพาปัตเตอร์มาเองไหมคุณครูนี้มีปัตเตอร์เยอะไหมนะคะนะเอาปัตเตอร์เต็มเลยตรงนี้อีกใช่ไหมนี่อาจจะไม่ถูกวิธีนะการแสดงนะการแสดงติดเต็มเลยระวังนะคะคุณครูเดินอยู่ผู้อ่อนก็ไปมีไหมเพื่อนเคยThank you.
เนี่ยใครชอบทำแบบนี้ไม่มีใจตาคมยิ้มเลยแล้วก็อีกนิดเอ้ยลดหัวเข้าไปแล้วครูก็จะมาอีกOh, no. มาแล้วคุณครูนี้ดูตลอดเลยใจดีปอกต๊อกขึ้นไปมีตัวมาใช่ไหมคะโอ้เห็นไหมคะมีกว่านี้เลยโอ้แถมเลยค่ะเอามาเอ้ยค่ะทีหลังจะเป็นโต๊ะนะคะลื่นๆนี่มีไหมที่ชายชอบบ่อยเลยก่อนเข้าห้องมีไหมก่อนเข้าห้องเวลาเรียนนี่ค่ะนี่นะปัญญานี่แหละก็ครูทำใครเนี่ยชอบคนใหญ่ผู้ชายก็จะมาเล่นผู้หญิงนี่แหละเล่นกันหนูเล่นกับปัญญานีนาเอ้ยนีนาก็คือเราพื้นในห้องอะค่ะมันลื่นๆแล้วเราก็อะไรเดือดกันไม่เราไปเล่นนักเรียนพิเศษนี่ปีนชอบขึ้นต้นไม้ชอบขึ้นที่สูงกลัวเข้าไปหนูเคยเล่นในห้องนั้นเคยใช่ไหมในห้องที่เรียนพื้นมันจะเป็นพื้นไม้แล้วมันจะลื่นแล้วก็สไลด์ไปยาวๆเจอครับนักเรียนครับเขาดูคุณครูนะดูมาโอ้โหนี่เกณฑ์ทำให้ทันใช่ไหมนี่ไงเลยถึงปฏิเหตุไหนดูสิคะเอาคุณครูคนนี้เหนื่อยมากเลยน่าสงสารเลยแกวิ่งตลอดวิ่งทั้งเรียนเลยไหมแล้วป๊อกปัตเตอร์ตลอดเลยนะเคยดูเขาคุณนกปูมันใช่เหรอมันโอ้ยปัตเตอร์สวยเขาสาธิตให้ดูหรือเปล่าสาธิตนะไม่งั้นจะตกลงมาเจ็บนะแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็เอาปัตเตอร์ออกอันนี้ผู้ชายชอบผู้ชายก็เป็นผู้ชายหนูเห็นเขาใช้เอ็ดนี่ผู้หญิงแบบนี้เลยหรือทุกครั้งเลยโอ้ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเพื่อนสกัดขาเพื่อนสกัดขาแล้วหนีได้ยังไงไหนมีแผลตรงไหนคะครูทำแผลให้ค่ะมันใช่เหรอปกติอะถ้าเกิดเลือดออกมันต้องทายานะแต่นี่ดีมันเปิดอันนั้นมันเพิ่มสีแดงมาเป็นยังไงบ้างคะโอเคพี่เหมือนกันเล่นให้มันระมัดระวังไม่ใช่มาเล่นสกัดขาเพื่อนหนีเพื่อนจะได้ระบาดเหมือนแบบนี้เข้าใจไหมคะขอโทษเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยอย่าลืมก่อนสักบทบาทสมมุตินะเมื่อกี้นะการผสมพยาบาลอาจจะไม่ถูกต้องครับคุณครูใช้อะไรเป็นไงคุณครูใช้ปัตเตอร์ตลอดเลยเปลืองมากเลยนะนักเรียนนักเรียนก็ด้วยนะเห็นไหมแต่เขาให้มองว่านะก็ถ้าเกิดการบาดเจ็บขึ้นแล้วนะก็จะต้องมีการปฐมพยาบาลรักษาไตเติ้ลทำอะไรวีอะไรอยู่ไตเติ้ลอะไรเยอะแยะที่บ้านเลยฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้นะก็คงจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่เหมือนกับในคลิปวิดีโอนะครับก็ให้ปรับเปลี่ยนนะครับเช่นเนี่ยขึ้นไปยืนบนโต๊ะนะครับนั่งเก้าอี้สองขาวิ่งชนคุณครูเตะบอลแล้วก็ไปโดนผู้อื่นนะครับถ้าเกิดเราทำให้คนอื่นเนี่ยเจ็บนะครับเราก็ต้องขอโทษเพื่อนด้วยนะครับอ้าวเวลาเนี่ยเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับวันนี้มาดูกิจกรรมประจำวันนี้นะครับมีเวลาประมาณ15นาทีนะครับสรุปนักเรียนก่อนนะก็จะมีการหกล้มนะครับอุบัติเหตุก็จะมีการวิ่งชนกันนะตกของเล่นนะชนขอบโต๊ะตกบันไดนะตกต้นไม้ของมีคมบาดนะเตะลูกบอลไปโดนนะคนนะคู่ต่อสู้เอ้ยคู่ต่อสู้เพื่อนๆนะครับอ้าวการวันนี้นะครับอันวันนี้นะกิจกรรมวันนี้ก็เป็นใบงานนะใจนักเรียนเนี่ยนะวาดภาพนะอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นนะให้เลือกนะถ้าใครเอาในบ้านก็เอาในบ้านอย่างเดียวนะใครเอาในโรงเรียนก็เอาโรงเรียนอย่างเดียวนะครับแล้วก็บอกวิธีการป้องกันนะตนเองจากอุบัติเหตุครับผู้เขียนผิดเรื่องการป้องอย่างเดียวมันไม่มีการไหนอะตรงไหนโทษทีนะเออนี่ใช่ได้โทษทีโอ้เก่งมากนี่ต้องเป็นแบบนี้แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจนะครับสังเกตด้วยดูด้วยบางทีอาจจะผิดนะครับอ้าวทีนี้นะครับให้นักเรียนเลือกเอาหนึ่งอย่างนะครับจะเอาแบบที่เรียนหรือที่บ้านก็ได้โอ้มันต้องกันไม่ใช่การอะไรอ่ะเอาปิดลาวเรามองการเขียนเป็นการมันต้องป้องกันปิดลาวโทษทีหนูก็ยังงงอยู่ทำไมด้านล่างกับด้านบนไม่เหมือนกันโทษสองทีโทษสองทีนะครับ
จะผิดนะโอเคนะครับจะให้นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุในบ้านนะเขียนคำสั่งไหมในไม่ต้องเขียนคำสั่งนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาทำที่ใบงานเลยนะครับกระดาษ A4 ให้นักเรียนตีขอบนะตีขอบสี่เหลี่ยมสวยๆงามๆนะครับแล้วก็เขียนชื่อภาพให้ตั้งชื่อภาพนะครับนะภาพเป็นในล้มหกล้มล้มจักรยานลื่นล้มหรือว่าเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็วาดภาพเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะในบ้านก็ได้หรือในโรงเรียนก็ได้นะเลือกเอาหนึ่งอย่างครับแล้วก็บอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุนะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะครับใครทำเสร็จนะก็เช่นเคยนะส่งให้คุณครูนะครับแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยในบ้านหรือในโรงเรียนคะอ้ายเลือกเอานะหนึ่งอย่างนักเรียนจะเอาที่บ้านก็ได้นะจะเอาที่โรงเรียนก็ได้นะให้นักเรียนเลือกเองนะไม่ต้องรีบทำนะวาดสวยๆตกแต่งให้สวยนะใครทำไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยทำต่อแล้วก็ค่อยส่งนะในสัปดาห์หน้าเอาใครสงสัยไหมใครจะถามอะไรไหมใครวาดภาพไม่เป็นวัดที่กลางก็ได้นะนับแล้วก็ให้นักเรียนตกแต่งนับให้สวยงามใช้สีไม้สีเมทิกได้หมดเวลานักเรียนวาดภาพระบายสีเสร็จแล้วให้ตัดเส้นด้วยนะให้ตัดเส้นด้วยสีดำอีกครั้งหนึ่งนับจะได้ดูสวยงามนับระบายสีให้มันเข้มเข้มเอานะอันนี้ครูเขียนไว้ในนี้นักเรียนเขียนเองนะถ้าใครจะเอาในบ้านเขียนในบ้านถ้าใครเอาในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนครับชื่อภาพตั้งเองเลยไม่ต้องเขียนคำว่าชื่อภาพนะตั้งชื่อเองเลยเขียนชื่อไปเลยบอกการป้องกันประมาณ3ข้อนะสวยงามพอดีเลยใครมากกว่า3ทําไมนะคะอะไรนะโอ้ยทําอะไรมากินไปกินอ้าวไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาอ้าวนับกินน้ําประจําวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับวาดภาพอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นในบ้านนะหรือในโรงเรียนก็ได้เลือกเอานับ1อย่างเลือกเอานะใครเอาที่บ้านก็ไม่ต้องเขียนที่โรงเรียนนะครับไปเอาที่โรงเรียนได้ A4 ใช่มั้ยคะทำในกระดาษ A4 ครับอาทิตย์ที่แล้วคุณครูให้เตรียมไว้แล้วใช่ไหมลืมพร้อมบอกวิธีการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุในบ้านและโรงเรียนนับมา3ข้อด้วยนับนี่นับเรื่องเอาเลยมีใครลืมถามใครมีอุบัติเหตุแปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านบ้างมีไหมมีอะไรไปเข็มแปลกๆอะไรเมื่อกี้ก็คือเก้าอี้ไปชนพัดลมแล้วพัดลมคอหักอ๋อคอหักตายเลยครูหนูมีนะแล้วมันชนได้ไงเก้าอี้อ่ะคือหนูนั่งแล้วเก้าอี้มันเป็นล้อค่ะครูเป็นเก้าอี้ที่เลื่อนได้ครูขาหนูมีค่ะอ้าวมีอะไรที่มันแปลกๆมาก็คือหนูนั่งเพลย์อยู่ดีๆใช่ไหมแล้วก็หนูเอานิ้วหนูโดนก็คือหนูโดนเพลย์หนีบนิ้วเท้าอ๋อแล้วทีนี้หนังลอกเลยหนังลอกหรือว่าหนังลอกหนังทะลอกใช่ต้องพูดภาษาใต้ใช่ไหมผมนี่นาดีหน้าดีหน้าก็คือภาษาใต้จับจับหนูนั่งอยู่ดีๆแล้วเอานิ้วเท้าเอิ่มยืดออกไปแล้วก็ตรงนั้นมันเป็นไม้พอดีแล้วมันหนีบมันหนีบตอนนี้อากาศร้อนใช่ไหมนอนเปรย์สบาย
ไตเติ้ลมีอุบัติเหตุแปลกๆไหมไตเติ้ลที่บ้านมีไหมไม่มีเลยไตเติ้ลไปเข้าสวนมั้ยเอาใครมีอุบัติเหตุแปลกๆจะเล่าให้เพื่อนฟังบ้างเอาแบบพิสดารไม่ต้องเขียนว่าชื่อภาพใช่ไหมไม่ต้องเขียนครับเขียนเลยภาพอะไรเราจะวาดภาพอะไรเขียนเลยมีสุดโอ้มีคนใดโอ้ถ้าปิ้นรูปมาแปะได้ไหมอ่ะถ้าวาดไม่เป็นอ่ะไม่ได้วาดไม่เป็นให้ฝึกวาดวันนี้คุณครูให้ฝึกการวาดแบบที่กลางก็ได้เอาที่พอเข้าใจพอไม่ต้องแบบสวยงามเป็นรูปคนเป็นรูปตัวการ์ตูนก็ได้เช่นเนี่ยโอ้มีสุดพิเศษเห็นไหมนี่นะสุดพิเศษยังไงอันนี้ไฟดูไฟช็อตอะไรแบบนี้นะก็คือตอนนั้นเดินขึ้นบันไดอยู่ดีๆแล้วยายเดินมาชนปุ้งลมด้านล่างไปโดนพัดลมจุกตายเอาเกินพัดลมตายอีกขอระวังดีนะพัดลมเอาไปเข็มวันนี้เช็คยังใครมาวินเหรอวินมายังไม่เห็นวินเลยวันนี้มาพบค่ะแต่หนูดูก่อนแล้วมีผู้ปกครองโอเคมาครบวันนี้วินไม่ได้จับเวลาให้ครูนี้หมดเวลาแล้วไม่รู้วินจะเป็นคนจับเวลาในการอย่าพูดคำว่าวินสิคุณต้องพูดว่าโจบูโคโอ้โหมาแปลกเลยวันนี้ไม่ต้องเรียกว่าโจบูโคโลดูชื่อด้านหลังด้วยโอเคเช่นเคยเดี๋ยวก่อนหมดเวลา1นาทีวินบอกเช่นเคยนะโจวินเวลาใครมาสอนห้องหนูไม่ต้องมีนาฬิกาปุ๊บมาเลยว่าพอหมดเวลาปุ๊บห้องหนูจะเป็นนาฬิกาให้เลยจะบอกว่าคุณขาหมดเวลาแล้วค่ะครับตรงต่อเวลาเหลือเกินห้องนี้ยอมแพ้เลยเหลืออีก5นาทีนะครับใครทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะทำเป็นการบ้านได้ตรงต่อเวลาจนครูปวดหัวต้องตรงเลยใช่ไหมต้องเลยตรงตรงเด๊ะเอ้ามีวิชาตรงเด๊ะแบบอยู่ปุ๊บนะมี45ปุ๊บเลยบ้างเลิกเลยเลิกเลยใช่ไหมไม่ต้องออกห้องเลยนาทีไม่ได้อ่ะปุ๊บออกห้องเลยอ๋อออกเลยไม่มีการรีรอใช่โอ้โหสวัสดีเร็วๆปุ๊บเสร็จออกได้ยินเสียงบิ๊กเสียบิ๊กวันนี้โอ้ถ้าไม่ได้ยินเสียงบิ๊กลองเดินไปซอยข้างๆโรงเรียนด้านหน้าโรงเรียนดูสิแล้วเข้าไปหาเจอบ้านบิ๊กเลยโอ้ไปได้ยินเสียงด้วยค่ะหนูวาดคนเป็นพี่กลางได้ไหมได้ได้วาดพี่กลางเอาไตเติ้ลส่งมาแล้วคุณดำค่ะครับก็คือวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในนี่คือด้านหลังในนี่คือให้เราเขียนชื่อแบบไอ้นี่เลยอย่างเช่นหนูจะเอามีดมาก็เขียนชื่อไม่ใช่ถ้าเกิดในบ้านก็เขียนในบ้านนะถ้าเกิดใครเลือกอุบัติเหตุในบ้านก็เขียนในบ้านถ้าใครเลือกอุบัติเหตุในโรงเรียนก็เขียนโรงเรียนนะหรือโรงเรียนนะเลือกเอาหนึ่งอย่างโอเคอ้าวเลือกนะในบ้านก็ได้หรือในโรงเรียนก็ได้แล้วตกแต่งให้สวยงามนะเวลานักเรียนส่งมังคูโหลดเก็บเอาไว้นะของคนนี้บางคนนี่สวยงามงามของบางคนงามงามเนี่ยห้องนี้รักษารูปร่างดีนะรูปร่างไม่มีคนอ้วนนะอย่าให้ใครเผลออ้วนขึ้นมาค่ะไปหน้า13หน่อยค่ะอะไรอ่ะ
หนูจะดูว่ามีอันไหนที่หนูวาดได้ปานเพราะหนูหายอันนู้นแล้วหนูวาดแล้วเหมือนไม่สวยไม่สวยหรอกหนูเลยต้องหนูเลยขยำกระดาษทิ้งไปเลยอะไรไปเกมจัดการใครเปิดไหมเอมี่คิดเอาเองเลยนะภาพคิดตามจินตนาการเราเลยคู่อีกสิบวิหมดเวลาอีกสิบวิแหมนาทีนาทีเลยนะโอเคใครมีอะไรจะถามไหมใครทำไม่ได้ไปหน้า13หน่อยครูนะทำได้นะครูค่ะที่ลื่นตกลอนบันไดอะค่ะแล้วมันเรียกว่าอะไรนะคะตกบันไดอะไรเขาเรียกว่าตกบันไดโอ้หมดเวลาเลยอ๋อโอเคไม่มีอะไรใครถามนะนับเดี๋ยวนักเรียนก็ทำต่อนะแล้วก็ยังไม่หมดเวลาค่ะขอบคุณครูเช่นเดิมนะสมเพชรเช่นเดิมตกแต่งให้สวยงามนะครับใช้สีระบายสีเข้มๆ เขียนตัวหนังสือให้ครูหญิงชัดนะครับตีกรอบให้เรียบร้อยได้ขอบคุณครับชื่อของตนเองนะครับชื่อของตนเองแม่แป๊บนึงอ้าวโอเควันนี้ก็คงแค่นี้เอาฟาเดียหมดเวลาแล้วตรงไปไปเอาฟาเดียบอกคารุกหน่อยเตรียมนักเรียนทั้งหมดทั้งความคารุกขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันอาทิตย์หน้านะครับบ๊ายบายโอ้ยตรงเวลาจริงๆไปหมดเลยแป๊บเดียวครูดใครชื่อนางสาวใครเหรอนางสาวจินรัตพรมเพื่อนละพาใครเหรอเคสวินมั้งวินมั้งนางสาวนะวินมั้งวินมั้งนางสาวมันเป็นวินมั้งนับป้ายเข็มเธออินเตอร์เน็ตไม่สบายไม่เป็นไม่ดีเปล่าวะวินปันวินปันไม่ได้ของถูกฮะใช่ไม่ดีมันได้ไม่ดีดีอีตายอะไรจะพูดอะไรเนี่ยใครใช้บอกว่าล่มลื่นอะไรติดไง